ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่การเขียนโปรแกรมด้วย Blockly ในตอนที่2นะครับก่อนอื่นเราจะทบทวนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมกันก่อนนะครับโดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาการระบุขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Blockly ในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยคุณครูสามารถเข้าเขียนโปรแกรมโดยใช้เว็บ blockly.programming.in.th นะครับเมื่อคุณครูเปิดโปรแกรมแล้วคุณครูก็จะเจอหน้าตานี้นะครับโดยในวันนี้เราจะเขียนโปรแกรม max หาค่าสูงสุดนะครับ avr หาค่าเฉลี่ยเขานับจำนวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน m นะครับเรามาดูโปรแกรมแรกกันเลยครับโปรแกรมหาค่าสูงสุดครับโจทย์บอกว่าเขียนโปรแกรมหาค่าสูงสุดจากรายการที่กำหนดให้นะครับแล้วเก็บลงในค่าของตัวแปร max นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะครับเริ่มต้นจากพิจารณาข้อมูลชุดแรกโดยกำหนดให้เป็น max นะครับจากนั้นพิจารณาตัวถัดไปจนครบทุกจำนวนเราเรียกตัวที่เรากำลังพิจารณาว่า x หากค่าของ x มากกว่า max ให้ max เท่ากับ x จากนั้นคืนค่าสูงสุดคือ max นะครับเพื่อให้เห็นภาพเรามาดูข้อมูล5ชุดกันนี้นะครับโดยที่เรามีตัวแปรสำหรับเก็บค่า max อยู่นะครับเริ่มต้นเรานำข้อมูลชุดแรกมาเป็น max ก็จะได้ว่า3นะครับเปรียบเทียบกับตัวถัดไปก็ยังคงเป็น3นะครับเปรียบเทียบกับ3กับ6ซึ่ง6มากกว่าดังนั้นแม็กของเราก็จะเก็บค่า6นะครับเปรียบเทียบกับตัวถัดไปแม็กก็ยังเป็น6นะครับและเปรียบเทียบกับตัวสุดท้ายแม็กก็ยังเป็น6นะครับดังนั้นค่าสูงสุดของเราในที่นี้ก็คือ6เมื่อคุณครูเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะครับคุณครูลองเข้าไปเขียนโปรแกรมของครูเองเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสามารถเขียนก็ได้ไหมครับโดยเราเริ่มต้นนะครับกำหนดให้ max เท่ากับข้อมูลในชุดแรกนะครับแล้วพิจารณาในข้อมูลในตัวถัดไปโดยให้เป็นตัวแปร x นะครับถ้า x มากกว่า max เราให้ max เท่ากับ x นะครับจากนั้นเราก็แสดงค่า max ออกมานะครับเรามาดูโปรแกรมที่2นะครับโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยโจทย์ของเราบอกว่าหาค่าเฉลี่ยจากรายการที่กำหนดให้โดยเก็บในตัวแปรของ avr นะครับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเราเริ่มต้นจากมีตัวแปรหนึ่งตัวคือท่อเก็บค่าเป็น0นะครับจากนั้นพิจารณาข้อมูลทีละจำนวนจนครบทุกจำนวนนะครับเรียกตัวที่เราพิจารณาว่า x และให้ท่อเท่ากับท่อบวก x นะครับจากนั้นเมื่อได้ผลรวมทั้งหมดแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ avr เท่ากับท่อหาร 40คือท่อหารกับจำนวนทั้งหมดนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเรามีข้อมูลตัวอย่างให้นะครับเรามีตัวแปรท่อไว้เก็บค่าผลรวมนะครับเริ่มต้นในลำดับแรกท่อของเราคือ3นะครับถัดมาผลรวมสะสมก็จะเป็น5นะครับผลรวมสะสมถัดมาคือ9นะครับบวกอีก5ก็เป็น14นะครับและบวกอีก1ก็เป็น15นะครับจากนั้นค่าเฉลี่ยของเราก็จะได้ว่าผลรวมของข้อมูล15หารกับจำนวนข้อมูลทั้งหมด5ชุดก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยคือ3นะครับทีนี้เมื่อคุณครูเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหาแล้วคุณครูลองเข้าไปเขียนโปรแกรมของคุณครูเองนะครับโดยที่เราเริ่มต้นคือประกาศตัวแปรท่อให้เก็บค่า0นะครับพิจารณาข้อมูลในรายการโดยใช้ตัวแปร x แทนข้อมูลนะครับกำหนดให้ท่อเท่ากับท่อบวก x เราจะได้ผลรวมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาผลรวมมาหาค่าเฉลี่ยโดยที่ค่าเฉลี่ย avr เท่ากับท่อหาร 40นะครับโปรแกรมสุดท้ายนะครับโปรแกรมนับจำนวนสินค้าโจทย์ของเราบอกว่าเขียนโปรแกรมนับจำนวนสินค้าที่ราคาไม่เกินราคา m นะครับวิธีการในการแก้ปัญหานะครับเริ่มต้นเรากำหนดตัวแปรเขาเพื่อเก็บค่าผลการนับนะครับโดยเริ่มต้นที่0นะครับจากนั้นพิจารณาสินค้าแต่ละรายการนะครับโดยที่ให้ตัวที่เราพิจารณาว่าเป็น x นะครับถ้า x ของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับ mให้เขาเท่ากับเขาบวก1นะครับคืนค่าเขาได้ข้อมูลว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างชุดข้อมูลให้นะครับ5ชุดข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าของ m เท่ากับ2ในข้อมูลชุดแรกนะครับ3น้อยกว่า2จริงหรือไม่ตอบคือไม่นะครับเราก็จะได้เข้าคือยังคงเป็น0นะครับถัดมาเปรียบเทียบกับ2ซึ่ง2น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับก็จะได้เขาเป็น1นะครับเปรียบเทียบกับตัวถัดไปคือ4นะครับ
เขายังคงเป็น1นะครับเปรียบเทียบกับ5ดังนั้นเขาก็ยังเป็น1เปรียบเทียบกับ1นะครับซึ่ง1น้อยกว่าเท่ากับ2นะครับดังนั้นเขาของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีก1ก็เป็นเขา2นะครับทีนี้คุณครูเข้าใจวิธีการและหลักการในการเขียนโปรแกรมแล้วคุณครูก็ลองเข้าใช้โปรแกรมบล็อกลี่ในการเขียนโปรแกรมกันดูนะครับโปรแกรมของเรานะครับเริ่มต้นโดยการประกาศตัวแปรเขาโดยที่เก็บค่าเท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นนะครับเราพิจารณาค่าของตัวแปร x โดยข้อมูลที่เราพิจารณานะครับจะเป็นค่าของ x นะครับจากนั้นถ้าค่าของ x เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ m เราจะให้เขาเพิ่มค่าโดยที่กำหนดให้เขาเท่ากับเขาบวก1สรุปนะครับเราใช้โปรแกรมบล็อกลี่สำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยคุณครูออกแบบขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาแล้วก็มาเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกลี่ในการเขียนโปรแกรมนะครับหากโปรแกรมของเรามีข้อผิดพลาดหรือหากโปรแกรมของเราทำงานไม่สมบูรณ์เราสามารถย้อนไปตรวจสอบอัลกอริทึมหรือวิเคราะห์ปัญหาใหม่หรือแก้ไขโปรแกรมของเราได้ครับไว้เจอกันในบทเรียนต่อไปครับสวัสดีครับ